กูเป็นแชมป์แล้วครับบุรีรัมย์ปิดจ็อบหนองบัวคว้าแชมป์สมัยที่7นะครับลุยอีก2ถ้วยที่เหลือครับส่วน BG เต็มที่แล้วแต่ไล่ไม่ทันครับโซนล่างเริ่มนิ่งขอนแก่นรอดประจวบเครื่องดับทั้งหมดนี้มารวบรวมกันในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ Two Tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISมาสักทีนะครับทุกคนครับสำหรับแชมป์ไทยลีกสมัยที่7ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากแฟนๆเซาะกราวก็ต้องรอคอยแชมป์สมัยที่7มานานถึงเกือบ4ปีเต็มก่อนเกมนัดนี้คงไม่มีใครคิดว่าบุรีรัมย์ที่เกมรุกฝืดแล้วก็ขาดตัวหลักทั้งโบริงกี้สุภชัยใจเด็ดแล้วก็นฤบดินทร์นะครับจะบุกมายิงหนองบัวในบ้านได้ถึง3ประตูแล้วก็เก็บคลีนชีทในการเจอ3ประสานแข้งต่างชาติสุดโหดของหนองบัวได้นะครับฟอร์มส่วนตัวของนักเตะบุรีรัมย์ทุกคนในวันนี้อาจจะไม่ได้มีใครเล่นได้ดีที่สุดนะครับแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ครับตามคอนเซปต์ทีมของลุงเนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทุกคนเล่นเป็นตัวเองมากขึ้นครับจังหวะการเล่นไม่มากหรือเร่งจังหวะจนเกินไปเหมือน3เกมก่อนหน้านี้สุดท้ายก็ปิดจ็อบนะครับคว้าแชมป์ที่รอคอยได้ส่วนอีกสาเหตุนึงที่ทำให้นักเตะบุรีรัมย์กดดันน้อยลงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเวลาการแข่งนะครับต่างจากเกมก่อนๆ นะครับที่ทั้ง2ทีมมักจะลงแข่งในเวลาเดียวกันหรือเป็นฝั่ง BG ที่ได้โอกาสเริ่มแข่งก่อนภารกิจต่อไปของบุรีรัมย์หลังจากนี้ครับก็จะมีที่เหลืออยู่บอลถ้วย FA ครับกับลีกครับให้ลุ้นแชมป์กันต่อส่วนนัดสุดท้ายของไทยลีกที่จะบุกไปเยือนสุพรรณบุรีในวันที่7พฤษภาคมเดือนหน้าแม้จะได้แชมป์ไปแล้วก็จริงนะครับแต่การรับแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีในบ้านสุพรรณบุรียังไงเชื่อว่าลุงเนกับโค้ชอิชิอิก็คงไม่ปล่อยให้สุพรรณบุรีคว้า3แต้มก่อนจะรับแชมป์แน่นอนซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยกับการพลาดแชมป์นัดสุดท้ายกับเชียงใหม่โดยที่เกมที่อีกฝั่งนึงที่ทำให้มีแชมป์เกิดขึ้นนั่นคือเกมที่สุพรรณบุรีแพ้กับเชียงรายเนี่ยก็เกิดมีการรับถ้วยแชมป์กันที่สนามนี้โอ้โหมันก็คงจะเป็นภาพที่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งของบีจีปทุมแม้จะอดแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องลุ้นอันดับ2กันต่อไปเพราะแบงคอกที่ลงแข่งน้อยกว่าถึง3เกมหากเก็บชัยชนะได้ในนัดตกค้างทั้ง3แมตช์นะครับจะไล่ BG เหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนอกจากการลุ้นอันดับ2ในลีกแล้วเนี่ยภารกิจต่อไปที่ BG ต้องทำนะครับก็คงเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายเพื่อเตรียมรับมือศึก AFC Champions League ที่กำลังจะมาถึงครับแล้วก็เตรียมทีมไว้รอล้างตาบุรีรัมย์ในซีซั่นหน้าในฝั่งขาเข้าเนี่ยนอกจากข่าวของเจริญศักดิ์วงกรแล้วนะครับรายอื่นๆก็ต้องรอตามข่าวกันต่อไปนะครับส่วนฝั่งขาออกในรายของนักเตะต่างชาติน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วครับว่านอกจากพี่น้องฟานดี้ที่จะอยู่ต่อกับทีมเนี่ยกับตูเนสเนี่ยที่ลุ้นว่าจะกลับสเปนหรือไม่เนี่ยวิกเตอร์คาร์โดโซน่าจะเป็นคนแรกที่ลาทีมแน่ๆครับเพราะว่าจากแผนการเล่นหลัง4ที่ไม่เอื้อกับวิกเตอร์เลยเนี่ยส่วนอีกคนที่อนาคตก็เริ่มไม่แน่นอนก็คงเป็นดิโอโก้หลุยซานโตครับที่หลังจากทีมเนี่ยเปลี่ยนมาเล่นเป็นแผน 4-2-3-1 ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าความฟิตหรือการจบสกอร์ดิโอโก้ก็เริ่มไม่ใช่ดิโอโก้คนเดิมครับที่จะสามารถแบกเกมรุกของทีมจะให้ไปเล่นตำแหน่งตัวรุกหรือปลีกเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีในวัย34ย่าง35นะครับจะเล่นได้ดีเท่าเดิมเนี่ยก็ไม่ไหวบวกกับค่าเหนื่อยที่ระดับท็อปๆของทีมก็ไม่แน่ว่าโควต้าต่างชาติของดิโอโก้อาจจะได้เห็นนักเตะใหม่มาแทนจากนี้แฟนๆ BG ก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าการเสริมทัพของทีมจะได้ใครมาบ้างแล้วก็จะเข้ากับทีมได้หรือไม่ข้ามมาที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับหลังจบสัปดาห์นี้กลายเป็นว่าที่ฟอร์มฮอตๆของโซนข้างล่างที่สร้างเซอร์ไพรส์กันเนี่ยกลายเป็นว่าพากันเครื่องช็อตไปดื้อๆนะครับประจวบของโค้ชระครับที่เคยบอกว่านี่เป็นระกวาร์ดิโอล่ากวาร์ดิโอระอะไรเนี่ยที่ขอชนะอีก2นัดก็จะรอดตกชั้นชัวร์ๆกลายเป็นพลาดสะดุด2เกมติดไปซะงั้นครับส่วน2ทีมที่เก็บ3แต้มได้ในวีคที่ผ่านมาก็มีราชบุรีที่แพ้มา2นัดติดแต่เก็บท่าเรือได้นะฮะกับขอนแก่นที่ก่อนหน้านี้แม้จะพร้อมรอดตลอดเวลาแต่ก็ไปแพ้บ้างเสมอบ้างเก็บ3คะแนนจากเชียงใหม่ครับรอดตกชั้นได้สำเร็จตามเป้าหมายลุ้นจบเลขตัวเดียวด้วยซ้ำนะครับเชื่อว่าพอพูดว่าขอนแก่นรอดตกชั้นเพื่อนๆบางคนที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอนแก่นกับท่าเรือมี36แต้มเองไม่ใช่หรอถ้าทีมที่เหลือเก็บ3แต้มได้ทั้ง3หรือ4เกมที่เหลือก็แซงได้นี่แต่ถ้าตามทฤษฎีก็คงเป็นตามที่เพื่อนๆบอกนั่นแหละครับแต่ทางปฏิบัติเนี่ยคงยากแน่ๆครับที่ทีมที่เหลือจะสามารถแซงขอนแก่นกับท่าเรือได้หมดเพราะยังไงเนี่ยทุกทีมในโซนล่างก็มีโปรแกรมเจอกันเองด้วยนะครับและยิ่งฟอร์มของหลายๆทีมในโซนล่างเนี่ยไม่ต่อเนื่องแบบนี้เรียกได้ว่าโอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์นี่ยากจริงๆสุดท้ายครับแฟนๆบุรีรัมย์ BG รู้สึกยังไงหลังจากจบเกมเมื่อวานหรือทีมอื่นๆรู้สึกยังไงกับฟอร์มของ
ทั้ง2ทีมใหญ่รวมถึงทีมตัวเองอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์ครับและแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ